กะทิมันสับปะหลังสูตรเข้มข้นหวานมันพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะน่าทานไหมคะยิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อยมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มาละโมคิเช่นค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมวุ้นกะทิมันสำปะหลังกันนะคะเป็นเมนูขนมไทยประยุกต์ในสูตรที่นำมาฝากกันในวันนี้สามารถที่จะทำรับประทานหรือทำจำหน่ายก็ได้เลยนะคะมีความเข้มข้นหอมหวานมันอร่อยลงตัวมากๆค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะใช้มันสำปะหลังบดละเอียดค่ะผงวุ้นคลิปนี้ใช้ผงวุ้นจากนางเงือกนะคะน้ำสะอาดน้ำตาลทรายขาวเกลือป่นแพ็กเกจจิ้งจะเป็นกระป๋องไซส์7ออนซ์นะคะส่วนผสมชั้นที่เป็นหน้ากะทินะคะใช้กะทิค่ะจะใช้เป็นกะทิกล่องหรือกะทิสดก็ได้นะคะน้ำสะอาดค่ะน้ำตาลทรายขาวผงวุ้นเกลือป่นเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะเริ่มจากส่วนผสมที่เป็นชั้นมันสำปะหลังนะคะเทผงวุ้นลงในน้ำเปล่าแล้วคนให้เข้ากันนะคะตั้งพักไว้ประมาณ15นาทีค่ะเมื่อพักผงวุ้นไว้ครบเวลาแล้วเราจะนำมาเทใส่กระทะเลยนะคะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางคนไปในทางเดียวกันนะคะคนไปเรื่อยๆคนไปในทางเดียวกันจนกว่าวุ้นจะละลายนะคะเมื่อวุ้นละลายไม่เป็นเม็ดแล้วเราจะใส่น้ำตาลทรายขาวลงไปเลยนะคะใส่เกลือป่นค่ะคนให้น้ำตาลและเกลือละลายนะคะเมื่อวุ้นเริ่มเดือดเล็กน้อยเราจะใส่มันสำปะหลังลงไปเลยนะคะคนให้มันกระจายค่ะคนให้มันแตกกระจายออกให้หมดเป็นเนื้อเดียวกับวุ้นนะคะช่วงนี้ใช้เวลาไม่นานค่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็จะสุกแล้วนะคะวุ้นมันสำปะหลังของเราก็เดือดแล้วนะคะใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สเลยนะคะแล้วก็คนให้เขาคลายความร้อนสักพักนึงนะคะค่อยเทใส่พิมพ์ค่ะส่วนที่เป็นชั้นหน้ากะทินะคะนำน้ำเปล่าใส่ลงไปกับกะทิเลยค่ะเทผงวุ้นลงไปนะคะคนให้ผงวุ้นละลายตั้งพักไว้ประมาณ15นาทีค่ะวุ้นสุกใสคลายความร้อนแล้วนะคะเราจะมาตักใส่ถ้วยกันเลยค่ะหรือจะเทใส่เหยือกก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะตั้งพักไว้แล้วไปเตรียมทำหน้ากะทิกันเลยค่ะเทกะทิที่เราละลายกับผงวุ้นไว้ใส่ลงไปในกระทะเลยนะคะ
ปิดแก๊สใช้ไฟกลางคนไปในทางเดียวกันนะคะวุ้นละลายดีแล้วไม่เป็นเม็ดนะคะเราใส่น้ำตาลทรายขาวเลยค่ะใส่เกลือป่นนะคะคนให้ละลายค่ะวุ้นของเราก็เหลือแล้วนะคะใช้ได้แล้วค่ะปิดเลยนะคะถ้าเคี่ยวนานเดี๋ยวจะแตกมันค่ะเราจะคนวุ้นเป็นระยะไว้ก่อนนะคะเรามาเช็คหน้าขนมกันนะคะว่าหยอดได้หรือยังหน้าเขาเริ่มตึงแล้วนะคะเดี๋ยวนำกะทิมาเลยค่ะหน้ากะทินี่เราจะคนไว้ตลอดเวลานะคะนำมาหยอดใส่วุ้นมันสำปะหลังเลยค่ะเสร็จแล้วสวยงามมากเลยนะคะสีเหลืองกับสีขาวตัดกันดีจริงๆค่ะแพ็คกิ้งสำหรับจำหน่ายนะคะเราจะมีฝาปิดนะคะเป็นฝาโดมค่ะน่าซื้อมากเลยนะคะวุ้นกะทิมันสับปะหลังสูตรเข้มข้นหวานมันพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะวุ้นกะทิมันสำปะหลังทำไม่ยากเลยค่ะรสชาติเข้มข้นหวานมันลองทำกันดูนะคะจะทำรับประทานในครัวเรือนหรือว่าทำจำหน่ายก็ได้เลยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กำลังมกพิเชนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอขอบคุณทุกความคิดเห็นค่ะสวัสดีค่ะ